าติดโควิดต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่า1มีนาคมนี้เขาจะปรับราคาค่ารักษาพยาบาลเมื่อคุณติดโควิดแล้วทั้งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนปรับลงมาเหลือเท่าไหร่บ้างใช้เกณฑ์ยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะมารู้กันก่อนนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ในการคิดค่ารักษาพยาบาลมันก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆ2อย่างก็คือ1ตามอาการที่คุณเป็นตามระดับสีเนาะและ2คือตามเกณฑ์โรงพยาบาลรัฐกับเอกชนค่ะระดับสีเมื่อคุณติดโควิดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3สี1ก็คือสีเขียวคือสำหรับคนที่มีอาการเล็กน้อยหรือคนที่ไม่ค่อยมีอาการค่ะสีเหลืองคือกลุ่มคนที่มีภาวะปอดอักเสบหรือว่ามีโรคแทรกซ้อนค่ะส่วนสีแดงนะคะคือภาวะอาการของคนที่มีอาการโคม่าคือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าออกซิเจนแรงดันสูงค่ะซึ่งราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามระดับสีนี้นะคะรวมไปถึงเรทราคาของโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนไม่เท่ากันค่ะทีนี้แต่วันที่1มีนาคมนี้นะคะจะมีการปรับเรทราคาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลใหม่เดี๋ยวมาดูกันซิว่าเขาปรับลงมาเหลือคนละเท่าไหร่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐจากเดิมจะอยู่ที่ 23,248 บาทต่อคนค่ะปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่ 12,000 บาทต่อคนแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนจะอยู่ที่ 53,26 บาทต่อคนค่ะส่วนกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองนะคะโรงพยาบาลรัฐจะคิดค่ารักษาพยาบาลจากเดิมอยู่ที่ 81,844 บาทต่อคนลดลงมาเหลือ69,300 บาทต่อคนค่ะส่วนโรงพยาบาลเอกชนนะคะอยู่ที่ 92,752 บาทต่อคนค่ะในกลุ่มผู้ป่วยสีแดงนะคะค่ารักษาในโรงพยาบาลภาครัฐจากเดิมอยู่ที่ 252,184 บาทต่อคนลดลงมาเหลือที่ 214,400 บาทต่อคนค่ะส่วนเอกชนเนี่ยยังคงอยู่ที่ 375,428 บาทต่อคนนะคะซึ่งนี่ก็คือเรทราคาค่ารักษาพยาบาลใหม่เมื่อคุณติดโควิด-19 ใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565เป็นต้นไปนะคะแล้วถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะโอ้ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบข่าวสารแล้วก็คอนเทนต์ที่สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางของ Spring Online เอาไว้ให้เจ้าโอ๋หน่อยนะคะ